สมาคมฟุตบอลสั่งห้ามไปประเทศอันตรายนิชิโนอยู่ไทยยาวสมาคมบอลไทยสั่งห้ามบุคลากรเยือนประเทศอันตรายจากไวรัสโควิด-19 ส่วนนิชิโนช่วงนี้ไม่ขับญี่ปุ่นอยู่แล้วจึงต้องอยู่ไทยยาวๆสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ระบาดมาถึงบุคลากรของสมาคมล่าสุดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคำสั่งห้ามบุคลากรของสมาคมเดินทางไปประเทศเหล่านี้โดยเด็ดขาดคือเกาหลีใต้จีนมาเก๊าฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์และอิตาลีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนได้แนะนำนายกรวีปริศนานันทกุลเลขาธิการสมาคมไปว่าตอนนี้ต้องระวังเข้มงวดขณะที่ในส่วนของอากิระนิชิโนโค้ชชาวญี่ปุ่นช่วงนี้เขาไม่กลับไปบ้านเกิดอยู่แล้วเพราะมีงานกับทีมชาติไทยส่วนบอลไทยลีกยังเป็นไปตามเดิมก่อนรอการประกาศจากรัฐบาล